Iceland Reykjavik เมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์เป็นเมืองที่มีสีสันสดใสและมีโบสถ์ Hallgrimskirkja ซึ่งเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองนอกจากนี้ยังมีสถานที่สวยงามและน่าสนใจอีกหลายที่จะมีที่ไหนบ้างไปดูกันเต็มๆได้เลยทะเลสาบทะจอนเป็นสวนสาธารณะที่คนนิยมมาเดินเล่นชมความงามของธรรมชาติและที่นี่ยังเป็นที่รวมของนกน้ำหลายสายพันธุ์เลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นนกนางนวลอาร์กติกห่านเกรย์แร็กเป็ดเมาลาดและอื่นๆอีกมากมาย We never see seagull really close right there นี่เป็นรูปปั้นแอบสแต็กอนุสรณ์ของข้าราชการนิรนามจะอยู่ด้านหน้าก่อนที่จะเดินเข้าไปในซิตี้ฮอลล์ที่นี่จะมีแผนที่ภูมิประเทศขนาดใหญ่ของไอซ์แลนด์โชว์อยู่และมักจะมีการจัดนิทรรศการหรือกิจกรรมต่างๆวันนี้ก็มีการจัดการแข่งขันหมากรุกด้วยล่ะค่ะรอบๆทะเลสาบโชจนินจะมีรูปปั้นให้เห็นเป็นระยะThis is a fun sculpture. This is designed as a paraboloid so that when sound wave comes in here, it all tends to converge on the focus of the paraboloid. So it's a hearing device. Don't hear it moving back and forth a little. Yes. Got it?ตอนนี้ก็มาถึงแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองเล็กยาวิกนั่นก็คือโบสถ์ฮาวส์กริมสคริกยาจะเห็นว่ามีรูปปั้นอยู่ด้านหน้ารูปปั้นนี้สหรัฐอเมริกามอบให้ไอซ์แลนด์เนื่องในวันเฉลิมฉลองครบรอบ 1,000 ปีของรัฐสภาไอซ์แลนด์โบสถ์รูปทรงแปลกตานี้มีความสูง 74.5 เมตรเป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในไอซ์แลนด์ซึ่งสามารถมองเห็นโบสถ์นี้ได้เกือบทุกที่ในเมืองเลยก็ว่าได้ว่าแล้วเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าเพราะในโบสถ์มีออร์แกนยักษ์หรือไพป์ออร์แกนออกแบบโดยชาวเยอรมันไพป์ออร์แกนนี้ใช้ท่อมากกว่า 5,000 ท่อสูง15เมตรหนัก25ตันสำหรับคนที่อยากจะชมเมืองเล็กยาวิกก็สามารถซื้อตั๋วขึ้นไปจุดชมวิวได้ด้วยอยากจะหาร้านอาหารแบบง่ายๆไม่ต้องรอก็เลยมาลงเอยที่เล็กยาวิกสตรีทฟู้ดอาหารก็ใช้ได้ค่ะโอ้ that's beautiful thank you what is this it is I think they mixed that up just a minute yeah you want my tray just a second they're gonna correct what areLobster soup. This is a meat soup. หลังจากท้องอิ่มก็มาเดินเล่นต่อที่ Rainbow Street เป็นถนนที่มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจมากเช่นกันเพราะนอกจากความสวยงามแล้วยังเป็นแหล่งช้อปปิ้งและร้านอาหารตลอดเส้นทางเลยก็ว่าได้
เรคยาวิกได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งศิลปะมีกราฟฟิตี้สวยๆบนผนังอาคารบ้านเรือนให้เห็นเป็นระยะเลยล่ะค่ะฮัปปาคอนเสิร์ตฮอลล์ตัวอาคารสร้างด้วยกระจกรูปร่างลักษณะทรงตึกได้แนวความคิดมาจากหินบาซอลต์เป็นศูนย์แสดงดนตรีและศูนย์การประชุมแห่งใหม่ล่าสุดของเรคยาวิกภายในสามารถมองเห็นไรท์เฮาส์และท่าจอดเรือได้อีกด้วย Sun Voyager หรือ Sofa ตั้งอยู่ใกล้กับเส้นทางเลียบชายฝั่งเป็นประติมากรรมสแตนเลสขนาดใหญ่ซึ่งคล้ายกับเรือยาวของชาวไวกิ้งหลายคนเข้าใจว่า Sofa คือเรือไวกิ้งแต่จริงๆแล้วเดิมทีออกแบบมาให้มันเป็นเรือในฝันและบทกวีต่อดวงอาทิตย์จึงมีชื่อว่า Sun Voyagerเห็นคนใช้สกูตเตอร์กันเยอะเลยลองหามาเล่นดูบ้างเริ่มต้นโดยการโหลดแอป Hop แล้วก็เซิร์ชหาดูว่าที่ไหนมีสกูตเตอร์ว่างอยู่บ้างพอเจอก็สแกนแล้วใช้ได้เลยอย่างที่ขึ้นชื่อของไอซ์แลนด์ก็คือไหมพรมขนสัตว์ซึ่งสามารถเห็นได้ทั่วไปเลยเข้ามาสัมผัสกับเขาสักหน่อยสีสันสดใสสวยจริงๆเห็นแล้วอยากถักไหมพรมเลยล่ะค่ะก่อนที่จะเข้าไปในพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติก็มาเจอกับสนามเด็กเล่นเห็นสี่เหลี่ยมใหญ่ๆดูน่าสนใจน้องเลนเลยลองเล่นดูติดใจสุดๆมันเหมือนแทมโพลีนแต่เป็นแทมโพลีนที่สร้างขึ้นบนพื้นเห็นมีอยู่เกือบทุกสนามเด็กเล่นน้องเลนชอบเจ้าแทมโพลีนนี้ที่สุดในไอซ์แลนด์Natural History Museum of Copavogu พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติแห่ง Copavogu มีพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ600ตารางเมตรพิพิธภัณฑ์อยู่ร่วมกับห้องสมุดสาธารณะ Copavogu และเปิดให้เข้าชมฟรีค่ะพิพิธภัณฑ์จะแบ่งเป็น2ประเภทได้แก่ธรณีวิทยาจะเป็นพวกหินและแร่ธาตุสำคัญส่วนสัตววิทยาจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นพวกฟ็อกซ์มิงค์และพวกนกต่างๆในไอซ์แลนด์เช่นพวกนกนางนวลหงส์ห่านนกพัฟฟินซึ่งนกพัฟฟินเป็นเสมือนสัญลักษณ์ของประเทศไอซ์แลนด์เลยล่ะค่ะI think they're saying that this is a native of Iceland. Well, I think that it's in a different season. They might be coming from the same. Perhaps, yeah. It's a little less bright. Yeah, the beach. I think it might be a different season, maybe.